ทุกคนอาจจะไม่เข้าใจมันสิ่งที่คุณควรจะรู้ทุกคนควรจะรู้และคุณอาจจะไม่รู้ตอนที่สองมีชายหนุ่มอยู่คนเขาเป็นเพื่อนกับชายหนุ่มคนที่แล้วหน้าตาเลยดูละไม้คล้ายคลึงนิดหน่อยชายหนุ่มคนนั้นไว้ทรงผมรีเจนต์ทรงผมในตำนานเอ็มเล็กชายหนุ่มคนนั้นได้เดินเที่ยวเล่นที่สวนหลังบ้านของเขาเขากลับได้ยินเสียงคนขอความช่วยเหลือเขาจึงต้องการบันไดดูสิว่าเขาจะขึ้นยังไงเมื่อเขาพบกับบันไดแบบนี้เขาขึ้นแบบนี้และกระโดดขึ้นไปเขาพบกับเสือหรือสิงโตมันคือเสือเขาจึงต้องการชุดเสือผมเลยเอาชุดเสือให้เขาหลังจากที่เขาได้ชุดเสือแล้วเขาก็ขึ้นไปเขาเห็นกับนาฬิกาที่กำลังจะถึงเวลาการปลุกช่วงเวลา10 โมงเช้าเมื่อนาฬิกาดังขึ้นสิงโตก็ตื่นเขาตกใจมากแต่สิงโตกลับคิดว่าเขาเป็นพวกของมันเขาจึงคิดว่าเขาโชคดีจริงที่เตรียมชุดมาและนาฬิกาอีกเครื่องก็ดังนกได้จิกชุดของเขาจนขาดหลุดลุ่ยหมดชุดของเขาได้หายไปแล้วสิงโตเหลือบเห็นจึงโดดลงไปเพื่อจะกินเขาสิงโตไต่ขึ้นต้นไม้ไปเขาจึงหาวิธีที่จะทำให้ตัวเองรอดที่สุดเขาจึงหาถังน้ำมาแต่สิ่งที่ผมจะให้คือปืนฉีดน้ำไม่สิปืนธรรมดาเนี่ยแหละปืนมึงก็แก๊กมากยิงออกมาเป็นน้ำหลังจากที่เขาเอาปืนยิงใส่แต่มันกลับเป็นน้ำสิงโตก็ไล่เขาเอ็มเล็กได้ลอยขึ้นไปเอ็มเล็กเขาต้องการที่จะขึ้นไปบนนั้นบนลิฟต์ที่อยู่บนต้นไม้ซึ่งไม่รู้บนต้นไม้จะมีลิฟต์ไว้ทำซากอะไรเขาจึงต้องการสิ่งของที่จะถ่วงน้ำหนักเอาไปมันแรง1 ตัวดูเหมือนว่ามันจะหนักไม่พอนะเอาไปเลยเคไม่เอาดีกว่าเขาเรียกของถ่วงน้ำหนักและเขาก็ลอยขึ้นไปได้แต่มันกับติดกิ่งไม้ได้ยินเสียงเหมือนมีหนูแทะอะไรบางอย่างมันไม่ใช่หนูมันคือแรคคูนกำลังแทะต้นไม้สิ่งที่เขารู้ก็คือต้นไม้จะร่วงแล้วมีคนขอความช่วยเหลือเขาจึงต้องรีบไปช่วยต้นไม้ก็จะร่วงแล้วเขาจึงต้องการปีกแห่งเสรีภาพเอาไปเทอร์โบบินไปเลยนี่แหละคือปีกแห่งเสรีภาพลอยขึ้นไป ย่อเขาได้ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยกับพวกของเขาขึ้นมาบนนี้สิแต่มันไม่ทันแล้วเขาไม่อาจจะมองศพของพวกเขาได้เราจึงต้องย้อนเวลากลับไปทุกอย่างสามารถช่วยคุณได้ต้นไม้ได้ตกมังกรได้ช่วยรับไว้เราได้ลอยขึ้นไปพาเขาขึ้นไปหนีไปหนีไปหนีไปให้ไกลที่สุดไม่มีอะไรที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ไฟแผดเผาและนี่คือตอนจบช่วงสุดท้ายเจอกันพาร์ทหน้าครับบาย